สวัสดีครับดินพัชรประพลกับช่องพัชรประพลในช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากวงนะครับวันนี้มาพบกันนะครับเหมือนเดิมอาจจะเลทจากเวลาปกติ 4:30 นไปหน่อยนะครับเอามาเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้จริงๆอยากให้ชวนติดตามกันไปจนจบเลยนะครับน่าจะไม่ยาวมากแล้วก็มีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเรามาคุยกันเลยนะครับว่าทำไมพระนางสันธมาลาเนี่ยถึงไม่สู้กับท้าวโกสินทร์จากเมืองจินดาด้วยตัวเองต้องบอกก่อนนะว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่กล้านะกล้าแล้วก็ไม่กลัวด้วยแต่ว่าเหตุผลที่เขาไม่สู้นะสำหรับดินนะสำหรับคุณผู้ชมที่คิดว่าทำไมเขาไม่สู้เนี่ยอันนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้สำหรับดินนะอันนี้เราดูจากละครก่อนนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าช็อตแรกเลยเนี่ยเป็นวิรุณกับจำบังซึ่งเขาคิดว่าน่าจะไปเหยียบเมืองได้ไปเหยียบเมืองจินดาแต่ว่าท้ายที่สุดก็พ่ายแล้วแบบโหมือนี่แสบร้อนจนพระนางบอกว่าให้หลบไปก่อนเลยเดี๋ยวเจ้าเมืองจินดาเห็นแล้วจำได้นะก็หลบไปแล้วก็ไปให้แม่ย่ารักษาตัวอยู่พักนึงเลยนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกละสองคือแม่ย่าบอกแล้วนะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คนธรรมดามีพระเวทไม่ใช่คนธรรมดามีพระเวทซึ่งพระนางสันธมาลาอย่างที่บอกว่าไม่ได้กลัวแล้วยังจะไปขอกำลังเสริมจากนครทานตะวันด้วยซึ่งแม่ย่าไม่เห็นด้วยเลยท้ายที่สุดพระนางก็ต้องยอมฟังแม่ย่านะนี่คิดว่าเขาคงคิดได้แหละแล้วก็คงเห็นด้วยจากเรื่องที่ผ่านๆมาที่ไม่ฟังพอไม่ฟังเสร็จก็พังเลยนะเพราะฉะนั้นดินคิดว่าเจ้าเมืองจินดาเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างแม่ย่ายังรู้เลยวิรุณจำบังเจอไปครั้งหนึ่งก็คือเข็ดเลยแต่ว่าพระนางสันธมาลาเนี่ยอยากเต็มที่เลยจริงๆดินคิดว่าเขาไม่ได้กลัวว่าจะรู้ด้วยว่าเป็นยักษ์แต่ดินรู้ว่าเขารู้ลึกๆเลยว่าสู้ยังไงก็แพ้สู้ยังไงก็แพ้คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมพระนางจริงๆแล้วคือถ้ามองดูดีๆอ่ะการเข้ามาที่กุฏลนครพระนางก็ไม่เคยคือในตัวละครอื่นๆที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นดาวราหรืออะไรก็ยังไม่เคยทำร้ายหรือว่าแบบเอาเข้ามาอยู่ใกล้ๆแต่ดูจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยแบบทำร้ายหรือว่าจะไปแบบว่าไปฆ่าหรือปล่อยพลังคือเต็มที่คือสะกดเท้ารณสิทธิ์แค่นั้นเองนะคือลึกๆแล้วพนางไม่ใช่คนที่ร้ายดิคิดว่าวันนี้ใส่หมวกด้วยไม่เคยใส่เลยนะขออนุญาตมาขอตอนนี้เป็นไงหล่อไหมหลงตัวเองมากเลยใส่หมวกนะคุณผู้ชมคิดยังไงครับคิดว่าทำไมพนางสันธมาลาถึงไม่สู้กับท้าวโกสินทร์ด้วยตัวเองแต่ดิคิดว่าท้าวโกสินทร์ก็แบบมีเด็ดอะทั้งดาบวิเศษไหนจะพลังของเขาอีกเดี๋ยวจะบอกว่าพลังอะไรช่วงท้ายนะครับประเด็นที่2นะฮะประเด็นแรกคุณผู้ชมมาถกเถียงกันได้นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าอะไรล่ะนี่จดมาลืมเลยท้าวโกสินท้าวโกสินที่แสดงโดยพี่ชาลีกานสูตรอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครครับมาจากเมืองจินดาเนี่ยอยู่ๆก็แบบปรากฏกายมาแล้วบอกว่าไปตีเมืองนั้นเมืองนี้มาคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครครับดินก็ลองพิมพ์ดูนะโกสินอันนี้ไปค้นหาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะอึ้งเลยอันนี้ตามปกคลิปที่ดินบอกรู้แล้วอึ้งคืออาจจะอึ้งก็ได้นะความหมายของโกสินหมายถึงพระอินทร์คุณผู้ชมพระอินทร์เป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าท้าวโกสินจะเป็นพระอินทร์ที่แปลงกายมาแต่จริงละครของสามเสียนนี่อาจจะไม่ได้ลึกลับซ่อนเงื่อนหรือมาเฉลยที่หลังนะถ้าเป็นไม่ได้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงครับอันนี้ความหมายนะคือดินเสิร์ชดูเฮ้ยโกสินแปลว่าพระอินทร์อึ้งเลยนะดินอึ้งเลยถ้าเกิดเป็นพระอินทร์จริงๆนี่ฮาเลยนะเพราะว่าขนาดแม่ย่ายังรู้ยังไม่อยากให้ไปสู้เลยบอกเป็นคนไม่ธรรมดามีพระเวทด้วยพระนางก็รู้ลึกๆแหละสู้ไม่ได้ชัวร์เชื่อดินดิหรือว่าเป็นพระอินทร์หรือถ้าไม่ใช่เนี่ยยังคิดว่าก็คงจะเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งในเรื่องเวทมากอาจจะแบบไปเรียนมาจากที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าพอคงไม่ใช่แค่ดาบวิเศษแล้วนะเอาประเด็นนี้ก่อนคุณผู้ชมคิดว่าเป็นพระอินทร์หรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คงจะเป็นการไปร่ำเรียนมาเพราะว่าไม่ใช่แค่ดาบวิเศษนะตอนแรกคนมองว่ามีแค่ดาบวิเศษเปล่านะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นตัวอย่างนะ12ตอนต่อไปน่าจะเป็นตอนที่43น่าจะได้เห็นตัวอย่างวันพรุ่งนี้แต่เขาลงใน Instagram ของ3เสียแล้วแหละก็มาต่อเนื่องในประเด็นที่3นะครับอันนี้จะพูดถึงพลังของท้าวโกสินทร์ด้วยก็คือว่าจะเป็นการสู้กันของไก่เทวดาพลเทพเทพพลเทพยังรู้เลยยังพยายามไปบอกอะไรอ่ะพ่อนนท์ให้โหสิกรรมให้นะครับคือถ้าเกิดเขาคืนร่างเป็นเทวดาก็อาจจะไม่ต้องไปตีไปชนไก่ยังรู้เลยอ่ะ
ยังรู้เลยว่าคู่ต่อสู้ไม่ธรรมดานะผีก็รู้นั่นน่ะเป็นพระอินทร์หรือเปล่าอันนี้เดาเฉยๆนะคุณผู้ชมคิดยังไงอันนี้มาคุยกันได้แต่ว่าประเด็นที่3ที่บอกคือว่าทุกคนรู้หมดทุกคนกลัวว่าเนี่ยเป็นแบบเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวพาลเทพยังรู้ว่าไม่เหมือนแบบคนอื่นแล้วเราเห็นแล้วใช่ไหมขาของเจ้าชื่ออะไรจ้อยอ่ะไก่จ้อยอ่ะของเท้าโกศิษฐ์เนี่ยมันขาใหญ่มากเลยนะพาลเทพยังอุทานมาเลยนั่นขาเลยนะแล้วเขาก็บอกเลยว่าอะไรนะนี่มันจะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อแบบตัวใหม่นะที่จะแบบให้เหยียบให้อะไรเลยที่เท้าโกศิษฐ์บอกเพราะฉะนั้นพาลเทพนี่รับศึกหนักเลยแล้วก็ตัวอย่างตอนต่อไปน่าจะได้เห็นพรุ่งนี้เดนไม่รู้ว่าการตีไก่คือไก่พลเทพจะเจอกับเจ้าจ้อยก่อนในยกแรกหรือเปล่าหรือมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเหมือนมีการเปลี่ยนตัวไก่นะครับเพราะว่าพระนางสันธมาลาบอกว่านี้เหมือนไม่ใช่ไก่ตัวเดิมแล้วก็จะเห็นว่าเท้าโกศิษฐ์เหมือนเขาใช้พลังอ่ะแล้วก็เป็นไก่ตัวใหม่เนี่ยตามภาพนี้เลยเขาลงไว้ใน Instagram ของ3เสียนนะยังไม่มีในตัวอย่างน่าจะได้เห็นพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วใครจะชนะคุณผู้ชมมาคุยกันเพราะดิ้นคิดว่านี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยส่งกำลังใจให้กับไก่เทวดาพาลเทพกันหน่อยครับชวนไปฟังสัมภาษณ์นะครับที่ช่อง Indie On Air ด้วยนะดิมีสัมภาษณ์ใครที่ยังไม่ได้ฟังการสัมภาษณ์หรือว่าพลาดไปก็กดไปฟังได้เต็มๆนะครับที่แสดงโดยน้องม่อนสุรศักดิ์สุวรรณวงศ์นะครับสัมภาษณ์แบบเต็มๆเลยแล้วก็มีความลับเกี่ยวกับการเป็นไก่ที่คนอินในครั้งนี้รวมถึงตอนที่เป็นพระเอกสังทองจนมาถึงพาลเทพเนี่ยมีเสียงด่ามากเลยเขารู้สึกยังไงบ้างอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลไปฟังได้ที่ YouTube ช่อง Indie On Air ดินจะแปะลิงก์ไว้ให้นะด้านบนแล้วก็ด้านท้ายด้วยนะครับคุณผู้ชมก่อนจากกันไปวันนี้อยากจะบอกนี้ครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับดินจะพาขึ้นดอยนะดอยช้างจังหวัดเชียงรายนะใกล้คริสต์มาสแล้วก็จะมีประเพณีอย่างนึงนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาฝากพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นข่าวติดดินนะเดี๋ยวจะลงให้ดูตอนค่ำๆนะครับมาดูกันว่าคริสต์มาสบนยอดดอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนับไปวันที่25ก็จะคริสต์มาสแล้วใช่ไหมเขาจะมีการเดินก่อน3วันนะก็มาบอกกันล่วงหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปตอนค่ำใครอยากเห็นบรรยากาศอยากเห็นดินเป็นซานตาคลอสนะรอดูเลยนะครับก็ชวนกดติดตามทั้งช่องพัชรภพลแล้วก็ช่อง Indie On Air ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่มีของขวัญมาฝากด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรเพื่อชาวละครพื้นบ้านรอติดตามครับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ